รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหมอยู่ใกล้แค่นี้แต่เหมือนเธอนั้นห่างไกลแสนไกลใจเธอวันนี้ไปเป็นของใครหาไม่เจอช่วยดูแลกันอัมบูแลนซ์คันที่แกนั่งไปอ่ะมีนักศึกษาแพทย์ปี 6ดูแลอยู่อ่ะมันก็จะรักษาพลาดแกก็ไม่ได้ทำคนตายนี่น้องหมอคนนั้นต่างหากที่เป็นคนทำอ่ะวันนั้นพี่ก็อยู่กับผมนี่พี่จำไม่ได้แกคงช็อกอ่ะสมองมันลดความทรงจำส่วนที่เกิดอุบัติเหตุไปหมอเป้งที่รักทะลุมาเลยอีเฮ้ยนี่มันแก้ผ้าอะไรน้องเก็บของคะผมบอกเลยว่าสงสัยผมหมอเป้งแน่เลยอ่ะพลังมันเกิดจากความรักของเรากับเป้งนี่แต่คนนั้นมันมีพลังได้ยังไงอ่ะคือตอนเกิดอุบัติเหตุเราแอบไปชอบมันน้องหยุดก่อนช่วยด้วยช่วยด้วยทะลุได้ไงอะเชี่ยนี่พี่ก็ทะลุไม่ได้เหมือนกันเหรอเชี่ยพี่พี่ยืนทำรายการถนนแบบนั้นนะเราไม่รู้ตัวเลยอ่ะเราวิ่งอยู่แล้วถ้าอยู่ดีๆเราก็เห็นภาพเหตุการณ์ตอนที่แกขับรถชนน่ะแต่เราก็ยังจำอะไรไม่ได้ภาพมันคงติดตาถึงขั้นไม่มีสติยืนกลางถนนนี่แกอาการหนักแล้วนะแล้วพาไปหาจิตแพทย์อีกเรื่องหนึ่งน้องคนนั้นมีพลังทะลุมาด้วยนะมันมีพลังได้ยังไงอ่ะตอนที่เราเห็นภาพอุบัติเหตุอะเราเห็นหน้าน้องมันด้วยนี่แกยังเชื่ออยู่ไหมอะพลังเกิดจากความรักของเราสองคนเราเข้าใจผิดมาตลอดนะหรือตอนเกิดอุบัติเหตุแกไปชอบมัน รู้ไปได้จริงๆนะเว้ยพี่แป้งเขาก็ทำได้เหมือนกันเขาบอกว่ากูก็มีพลังเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทดสอบเว้ยว่ากูทำได้จริงหรือเปล่าฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสถ้าน้องได้ยินเสียงพี่อะวิ่งทะลุกำแพงมาเลยมึงได้ยินบ้างพี่เขาพูดมาแล้วเว้ยเขาเรียกกูแล้วอะเขาบอกว่ากูทะลุกำแพงไปไม่ได้ยินไอ้เชี่ยเดี๋ยวมึงจะรู้ว่ากูโดนเลยเนี่ยทำตรงนี้เอาเลยคือเลยได้ยินเดี๋ยวเชี่ยเชี่ยมันต้องเพี้ยนอะไรจำคนผิดแหละเชี่ยผมมีพลังพิเศษเหรอมันเป็นไปได้ไงวะเนี่ยโอ้ my god ถ้ามึงได้ยินเสียงทานตะวันนะมึงจะทะลุผ่านตัวกลางอะไรก็ได้แล้วก็จะมาโผล่ตัวการใกล้ทานตะวันมากที่สุดทะลุมาหาได้แค่พี่ทานตะวันคนเดียวเหรอแล้วผมมีพลังเหมือนพี่ได้ไงอะพลังมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากอะไรก็ไม่รู้อะแล้วพวกพี่มีพลังนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะ15 ปีแล้วฮะแล้วผมต้องมีพลังแบบนี้ไปอีกกี่ปีอะแล้วพลังมันจะหายไปไหมแล้วผมมีพลังนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่อะก็ถ้าให้เดานะน่าจะเกิดวันที่กูขับรถชนอะต้องมีพลังวันนี้ใช่ปะล่ะแล้วธนวันก็จำอะไรไม่ได้วันนั้นระหว่างนั้น2 คนไปทำอะไรมาป่ะก็วันนั้นผมพาพี่ธนตะวันขึ้นรถแอมบูเลนซ์แล้วก็ปฐมพยาบาลเขาเสร็จแล้วผมก็ไปรักษาคนไข้ต่อแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เจอเลยนะแค่นั้นเองพี่ไม่เห็นจำได้เลยเฮ้ยหรือผมมีพลังตอนที่พี่มาหาผมที่ห้องอะคนป่านนี่ใครสั่งให้พูดเนี่ยฮะนี่มาอะไรกันนะพี่เป้งก็เมื่อเช้าอะแฟนพี่ไปหาผมที่ห้องแล้วก็ให้ผมยอมรับเรื่องรักษาพลาดแล้วหลังจากนั้นอะพอพี่ธันตะวันเดินออกไปประมาณ10 นาทีพี่เขาร้อนจังเลยอะนี่พี่กำลังแปะทองหลังพระอยู่นะน้องไม่เข้าใจไงทองหลังพระเขาต้องปิดไม่ใช่แปะธนตะวันเราคุยเรื่องนี้กันแล้วไงว่าจะไม่หาเรื่องน้องเขาอะน้องมันอยู่ในความดูแลของเราถ้ามารักษาพลาดเราก็ต้องรับผิดชอบเองอุ้ยเอานี่แกต้องรับผิดชอบด้วยหรอถ้าทำอย่างนี้อีกไม่ต้องคุยกันแล้วนะเราไม่รู้ว่าเราขอโทษนะขอโทษนะเราจะไม่ทำเราขอโทษนะแป้งนะขอโทษนะเรื่องเนี้ยยังไงน้องก็ผิดแต่พี่เห็นกับเป้งนะพี่เลยไม่เอาเรื่องแต่เรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเราถือซะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเราพูดดังขนาดนี้ไม่ต้องกระซิบหรอกอะต่อไปนี้พี่จะตั้งกฎทุก7 โมงเที่ยงครึ่ง2 ทุ่มเป็นเวลาที่พี่กับเป้งเนี่ยจะใช้พลังและถ้าน้องได้ยินเสียงพี่ห้ามเปิดประตูทะลุกำแพงลงถังเปิดหน้าต่างไม่ว่าจะยังไงอะนะก็ห้ามมาไม่อยากเห็นหน้าผมก็ไม่ใช้หรอกพลังเนี่ยไม่อยากเห็นหน้าพี่เหมือนกันพอแล้วเราทะเลาะกันทำไมเนี่ยเดี๋ยวมึงกลับไปก่อนแล้วเรื่องนี้แกเป็นความลับนะบอกเพื่อนมึงด้วยครับเคยมีคนเห็นกูใช้พลังเนี่ยเกือบช็อกตายต่อหน้ากันมาแล้วโอเคครับงั้นผมไปก่อนนะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับลืมบอกอะพลังมันมาได้แต่กลับไม่ได้โง่พลังบ้าเลยมาได้กลับไม่ได้หรือว่าพลังมันไม่ได้เกิดจากความรักของเรา2 คนน่ะไอ้ดาวตกมันคงเพี้ยนๆน่ะเลยให้มันทะลุมาหาเราได้อะเก่งคำนี้ไหมคำนี้นะมันเด่นชัดขนาดไหนนะใจเรามันเป็นแบบนั้นแล้วถ้าวันไหนเราเลือกคนแบบนั้นนะ เราอ่ะจะเอาปากไปถูๆจุ๊บๆคำเนี้ยให้ปากมันบวมตายไปเลยและแกไม่ต้องมารักษาด้วยโอเคป่ะยังไงนะพลังไม่มีทางเกิดจากความรักแน่นอนนี่พลังมันเกิดจากอะไรอะไออาการเหม่อลอยที่เขาเป็นเนี่ยเขาเรียกว่า PTSD มันเป็นภาวะความเครียดหลังจากเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเนี่ยพูดง่ายๆคือว่าเหตุการณ์สะเทือนใจเนี่ยยังตามมาหลอกหลอนภายนอกก็อาจจะดูมีอาการเหม่อลอยแต่สมองยังนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นอีกครั้งก็เลยทำให้คุณเห็นภาพซึ่งอาจจะเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจจะเป็นภาพที่คุณสร้างขึ้นเองในสมองก็ได้ครับแล้วทำไมอยู่ๆมันถึงเมอคะหรือว่ามันต้องมีอะไรไปกระตุ้นจริงๆตัวกระตุ้นมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้เลยนะครับอย่างเช่นในกรณีของคุณนะฮะก็อาจจะเป็นรถไฟท้ายถนนเลือดกระจกอาจจะเป็นอะไรก็ได้เลยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะตัวกระตุ้นที่ให้เกิดอาการครั้งหน้าคุณลองสังเกตตัวเองดีกว่าว่าคุณเห็นอะไรแล้วเกิดอาการเมอแล้วเหตุการณ์ที่ลืมไปเนี่ยมันจะมีโอกาสกลับมาจำได้ไหมวะมีสิทธิ์จำได้วะขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของคนไข้ว่าจะรับเหตุการณ์นั้นได้มากแค่ไหนจริงๆการที่คุณลืมเหตุการณ์ในวันนั้นไปหมดเลยมันแปลว่าในใจคุณเนี่ยยังรับเหตุการณ์นั้นไม่ได้ช่วงนี้หมอไม่แนะนำให้คุณไปไหนมาไหนคนเดียวนะครับช่วงนี้ห้ามขับรถรู้เปล่ามันอันตรายแล้วก็ห้ามออกจากบ้านด้วยนอกจากจะมีเราไปด้วยโหเป้งแล้วอย่างนี้เราจะออกไปดูแลแกยังไงอ่ะเพราะไหนแกต้องอยู่โรงพยาบาลทั้งวันแถมยังนอนหออีกอ่ะมีก็ได้เจอแค่วันอาทิตย์วันเดียวเองทีนี่ถ้าไม่โอเคเราจะเรียกทีมเขามาเฝ้าแกนะโอ้ยไม่เอาอ่ะบางทีอาการเหม่อมันอาจจะเป็นแค่ครั้งเดียวก็ได้นะจริงเราอาจจะไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นหรอกเนาะไม่ได้เป็นตอนนี้ไม่ได้เป็นอะไรแต่ถ้าแกเป็นอะไรขึ้นมาเราเองนะที่จะเป็นห่วงนะเข้าใจไหมไปกินข้าวอะไรอ่ะไม่รู้แล้วแต่คืนนี้แกต้องนอนที่นี่นะวันนี้เสียเวลาหาหมอไปเกือบทั้งวันเลยอ่ะอุตส่าห์เป็นวันอาทิตย์ที่เราจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันแกทดเวลาให้เราหน่อยนะนับเป็นมาทดเวลาให้หน่อยนะไม่ได้ต้องกลับไปดู e-learning อ่ะช่วงนี้มีเคสโรคหัวใจยากๆเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่แกก็ดูจนดึกเลยดิโอ้เราอยากให้แกพักผ่อนบ้างอ่ะทำอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับหมออ่ะงั้นเล่นเกมไหมหรือว่านอนเฉยๆให้เรานวดให้ไม่เอาอะไรสาระทำอะไรเนี่ยใช้ทุกวินาทีให้คุ้มค่าอยู่ใกล้แกให้ได้มากที่สุดก่อนอาจจะคิดคำว่ารักคงไม่สำคัญเท่ากับใจที่เรามีกันและกันอย่าโกรธเลยที่ตัวฉันไม่ได้บอกไปอาจจะลืมอาจจะเลือนทำให้เธอต้องไปแอบน้อยใจบ่อยและอาจจะคิดว่าเราไม่เคยรักกันอยากให้รู้ฉันเคยบอกว่ารักกับเธอหรือยังให้ฉันบอกให้ฟังได้ไหมแค่ขอได้บอกว่าฉันผูกพันเพียงไหนก่อนจะใกล้กันอยากบอกให้เธอฟังว่ารักเธอ แย่แย่คือนิกไปนั้นด้วยแต่มุมนิกเป็นของฉันของฉันฉันเคยบอกว่ารักเธอหรือยังให้ฉันที่ฝันจะไม่แฟนพี่เป้งใช่ไหมล่ะหรอวะแม่งหอนแต่เช้าเลยไม่แล้วก็ผ่านเพียงใดก่อนจะใกล้กันเด็กผู้หญิงอายุ7 ขวบมีประวัติอาการ congenital heart disease ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจล่าสุดไปตอนอายุ1 ขวบมาด้วยการหอบเหนื่อย1 ชั่วโมงแลกรับ pulse 130เที่ยงแล้วกินข้าวด้วยนะเป้งจุ๊บBP 80ฉลามสมาธิพาวไลท์30 BP 8550ออกแซด98เด็กอยู่ภาวะช็อกคอนซัลท์หมอคาร์ดิโอมดูลูกผมไม่น่าโชคร้ายเกิดมาเป็นลูกหัวใจเหมือนผมเลยคนไข้อะไรค่ะมุกครับมุกเอ็กซ์เทิร์นผัดกับ CPR นักศึกษาแพทย์ปี4ที่เหลือรอด้านหลังเอาเสิร์ฟไปก่อนมึงเป็นไรวะเฮ้ยหมอเด็กถ้ามึงทำไม่ได้นะมึงไม่ต้องยุ่งกับลูกกูมึงออกไปตามหมอเก่งๆมาให้รอข้างนอกเลยนะคะอย่าให้ลูกเป็นไรนะถ้าลูกเป็นไรนะมึงไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ขึ้นไปปั๊มใหม่ให้คนอื่นทำแทนได้ไหมพี่ผมกลัวทำคนไข้ตายอ่ะหมอตอนนี้ชีพจรคนไข้ไม่เต้นแล้วชีวิตเขาเป็น 0% ถ้าหมอช่วยจะเป็น 1% ไม่มีติดลบอย่าป๊อตอะดรีนาลีนโดสที่1เวลา 12:35 ค่ะครบ2 นาทีเปลี่ยนคนปั๊มค่ะคอมเพลสไม่ได้ EKG เป็น Assistoryปั๊มหัวใจง่ายๆถ้ามึงทำไม่ได้มึงไปถอดชุดกาวทิ้งมี EMT คนใหม่มาแนะนำค่ะ